มณฑลทหารบกที่13ประกอบพิธีบวงสรวงอัญเชิญรูปหล่อองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพื่อประดิษฐานบนแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ช่วงเช้าวันที่17มิถุนายน2566ที่ผ่านมาท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11และเจ้าอาวาสวัดเครือวันวรวิหารได้เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์เป็นประธานในการประกอบพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพื่อประดิษฐานบนแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ณลานธรรมชัยภายในมณฑลทหารบกที่13อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีซึ่งทางพลตรีสิทธิชัยคัตตพันธ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่13ประธานฝ่ายคารวาสที่ได้ให้บริษัทที่ทำการหล่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ตั้งประดิษฐานบนแท่นฐานที่อุทยานประวัติศาสตร์ดำเนินการหล่อขึ้นสำหรับองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่หล่อขึ้นเป็นเนื้อสำริดชนิดเดียวกันที่นำมาจากประเทศเยอรมนีสูง2เมตร40เซนติเมตรกว้าง80เซนติเมตรบนฐานที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง90เซนติเมตรซึ่งในการประกอบพิธีในครั้งนี้ได้มีคณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่อดีตผู้บังคับบัญชาผู้นำหน่วยทหารหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากโดยเริ่มจากการประกอบพิธีบวงสรวงพิธีเบิกเนตรแล้วประกอบพิธีอัญเชิญขึ้นไปตั้งประดิษฐานบนแท่นจากนั้นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่13ได้จุดเครื่องทองน้อยสักการะและได้ประกอบพิธีทางศาสนาและการรำถวายมือต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งการตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์ก็เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นราชสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยนานาประการรวมทั้งเป็นที่ยึดเหนี่ยวให้กับกำลังพลครอบครัวและประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีโดยก่อนหน้านี้ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์อีกด้วยครับ